เศรษฐาพร้อมรับนายกรัฐมนตรีเปรียบการเมืองเป็นกีฬาต้องเล่นเป็นทีมพร้อมฟังมติกกบหเศรษฐาพร้อมรับนายกรัฐมนตรีเปรียบการเมืองเป็นกีฬาต้องเล่นเป็นทีมพร้อมฟังมติกกบหไม่ว่าสมการไร้ก้าวไกลข้ามขั้วเมื่อเวลา 11:45 น.วันที่17 กรกฎาคม 66ที่พักเพื่อไทยพท.นายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักพท.กล่าวถึงสถานการณ์การพูดคุยระหว่างพรรคพท.และเพล็กก้าวไกลกิโลกรัมในการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองว่าต้องรอการพูดคุยระหว่างสองพรรคมองว่าปัญหาปากท้องและปัญหาเศรษฐกิจประชาชนเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเราไม่รีบเจรจาและจัดตั้งเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาจะเป็นเรื่องใหญ่และสถานการณ์ก็บีบบังคับให้จัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดเมื่อถามว่าพร้อมหรือไม่ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลไม่ผ่านการโหวตรอบสองนายเศรษฐากล่าวว่าถ้าไม่พร้อมก็คงไม่มีรายชื่อตนเป็นหนึ่งในสามแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยซึ่งพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นฐานะแกนนำหรือพรรคร่วมรัฐบาลตนได้รับมอบหมายให้มาดูแลเรื่องเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การจัดตั้งรัฐบาลที่จะต้องมีการพูดคุยกันในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าใช้จ่ายประชาชนเมื่อถามว่าหากสูตรจัดตั้งรัฐบาลไม่มีพรรคก้าวไกลพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ทราบยังไม่มีการพูดคุยกันและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคได้ชี้แจงหากมีความเห็นแตกต่างกันใน8พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งคณะกรรมการบริหารกกบหก็ต้องกลับมาพูดคุยกันเพราะเราก็มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถึง3คนดังนั้นต้องให้เกียรติกกบหคงไม่ก้าวล่วงเมื่อถามว่าหากสมการตั้งรัฐบาลมีพรรคอื่นเข้ามานอกเหนือจาก8พรรคร่วมรัฐบาลเช่นพรรคพลังประชารัฐคปชร.พร้อมจะรับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องนี้ยังเร็วเกินไปวันนี้เป็นเรื่องของ8พรรคร่วมรัฐบาลก่อนเมื่อถามย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นสมการใดแต่หากกกบหมีมติพร้อมที่จะทำตามหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าก็ต้องไปว่ากันในตรงนั้นเพราะมีหลักการหลายอย่างที่ต้องมาคุยกันย้ำว่าเรื่องเศรษฐกิจปากท้องและจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเมื่อถามถึงเงื่อนไขการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐากล่าวว่าอย่าไปคุยถึงเงื่อนไขเราไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นเพราะตอนนี้ต้องดูปัญหาปากท้องประชาชนแม้ประชาชนจะไม่พูดก็ตามแต่เชื่อว่าคนเป็นห่วงเรื่องนี้อย่าลืมว่าเราเป็นนักการเมืองหน้าที่นักการเมืองคือการดูแลประชาชนไม่ใช่มาเล่นการเมืองเมื่อถามว่าไม่ว่าพรรคเพื่อไทยแสดงความเห็นอะไรก็มีทัวร์ลงตลอดนายเศรษฐากล่าวว่าผมก็คงพูดสั้นๆว่าครับก็ต้องรับครับคำว่าครับไม่ได้หมายความว่ารับหรือไม่รับแต่หมายความว่ารับทราบกับเสียงที่ตอบมาว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ด้วยกันกับ8พรรคถ้าเกิดจะไปกับพรรคก้าวไกลเราเองก็พร้อมที่จะเสนอนโยบายและประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกหรือถ้าเป็นเรื่องอื่นเราก็พร้อมหมดเมื่อถามย้ำว่าหากกกบหมีแนวทางเช่นใดพร้อมทำตามมติใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าผมเล่นกีฬาเป็นทีมอยู่แล้วผมเป็นประชาธิปไตยหากคณะกรรมการมีมติอย่างไรผมพร้อมน้อมรับและไม่อยากพูดไปเพื่อเป็นการกดดันอะไรทั้งสิ้นเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารที่มีความอิสระในการตัดสินเมื่อถามย้ำอีกว่าแม้จะถูกมองว่ามีการข้ามขั้วก็ตามนายเศรษฐากล่าวว่าอย่าเพิ่งข้ามไปดีกว่าวันนี้ขอคุย8
พรรคร่วมรัฐบาลให้รู้เรื่องก่อนดีกว่าเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นการเล่นเรื่องการเมืองและก็เล่นการเมืองกันมาเยอะแล้วชัดเจนอิงลั่นเพื่อไทยดันเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีหากพิธาผิวโวดี้ที่สุดย้ำไร้งูเห่าอิงลั่นเพื่อไทยดันเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีหากพิธาผิวโวดี้ที่สุดยันวันที่19กรกฎาคมทำเต็มที่แน่นอนโยนให้กกบหตัดสินใจหากตั้งรัฐบาลไม่มีก้าวไกลย้ำไร้งูเห่าเมื่อเวลา10นาฬิกา45นาทีวันที่18กรกฎาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลกิโลกรัมระบุว่าหากโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2คะแนนไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็เป็นหน้าที่พรรคเพื่อไทยว่านายพิธาคงพูดไปตามระบบแต่ขอให้ทำให้เต็มที่ก่อนในวันที่19กรกฎาคมยืนยันพรรคสนับสนุนแต่ที่สุดแล้วผลจะเป็นอย่างไรคงต้องรอดูเมื่อถามว่าหากที่ประชุมวิป3ฝ่ายมองว่าการเสนอชื่อนายพิธาเป็นยัตติซ้ำขัดกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่41อาจทำให้ต้องเสนอชื่ออื่นนางสาวแพทองธารกล่าวว่าสิ่งที่เราเตรียมการคือการโหวตให้นายพิธาแต่หากมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่19กรกฎาคมกรรมการบริหารพรรคกกบหต้องคุยกันก่อนเมื่อถามว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทั้ง3คนได้พูดคุยกันบ้างหรือไม่หากถึงเวลาพรรคต้องเสนอชื่อแคนดิเดตจะเป็นใครนางสาวแพทองธารกล่าวว่าพรรคจะเสนอนายเศรษฐาทวีสินอันนี้เป็นที่ชัดเจนแต่เราทำไปทีละขั้นเมื่อถามว่าหากนายกรัฐมนตรีเป็นนายเศรษฐาแล้วนางสาวแพทองธารจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่ได้คิดในส่วนของตัวเองไว้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรแคนดิเดตทั้ง3คนจะช่วยกันทำงานตอนนี้ที่กำลังเสนอชื่อนายพิธาเราก็ทำงานด้วยกันทั้ง3คนและทุกคนในพรรคยืนยันไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ช่วยกันได้แน่นอนเมื่อถามถึงกระแสข่าวส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทยไม่สนับสนุนนายเศรษฐานางสาวแพทองธารกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องตกลงกันในพรรคตนไม่ทราบว่าข่าวมาจากไหนแต่ตนสนับสนุนนายเศรษฐาตอนนี้ประเทศชาติไม่ง่ายฉะนั้นเราคิดว่าตัวเลือกที่ดีสุดกับประเทศตอนนี้คือนายเศรษฐาที่จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแต่ถ้าไม่ได้เราก็ทำงานร่วมกันในการช่วยประเทศชาติหากเป็นหัวหน้ารัฐบาลและต้องเลือกจากเราก็มองว่าคือนายเศรษฐานางสาวแพทองธารกล่าวเมื่อถามย้ำว่าหากเป็นชื่อนายเศรษฐาจะพูดคุยกับส.ส.ได้ทั้งหมดหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าได้แน่นอนเพราะตนสนับสนุนอยู่เต็มที่และตนก็มองตัวเองด้วยว่าเราพร้อมแค่ไหนหากถึงเวลาต้องลุยตนมีทีมที่ดีแต่ตอนนี้หากเป็นไปได้ก็มองว่านายเศรษฐาเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ทันท่วงทีและตนจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่ามีตรงไหนที่พัฒนาตัวเองได้ก็เป็นเรื่องดีเมื่อถามว่าท่าทีสว.หากยกมือสนับสนุนพรรคเพื่อไทยต้องไม่มีพรรคก้าวไกลนางสาวแพทองธารกล่าวว่าขอให้เป็นเรื่องที่8พรรคร่วมและกกบหคุยกันอีกครั้งตนไม่มีหน้าที่ตอบเราจะทำไปทีละขั้นตอนไม่เช่นนั้นจะเกิดความวุ่นวายและความไม่สบายใจของประชาชนด้วยเมื่อถามย้ำว่าหากสว.ไม่เอาพรรคก้าวไกลเป็นไปได้หรือไม่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะไม่มีพรรคก้าวไกลนางสาวแพทองธารกล่าวว่าขอให้กกบหพูดคุยกันก่อนเรื่องนี้มันอ่อนไหวมากหากพูดอะไรออกไปตอนนี้ยังไม่มีคำตอบแบบนั้นและยังไม่ได้วางฉากทัดแบบนั้นส
ส่วนที่นายวราวุธศิลปอาชาหัวหน้าชาติไทยพัฒนาชทพยอมรับมีการพูดกับพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ได้มีการเทียบเชิญร่วมรัฐบาลนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะไม่ได้พูดคุยกับตนเมื่อถามย้ำว่าจะเป็นไปได้หรือไม่หากการโหวตชื่อนายเศรษฐาแล้วพรรคชาติไทยพัฒนามีความชัดเจนที่จะไม่เอาพรรคแก้ม 0.112 นายวราวุธจะโหวตให้เพื่อไทยหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตอนนี้ต้องโฟกัสว่าเราจะจัดตั้งรัฐบาลให้ประชาชนได้เมื่อไรเพราะประเทศต้องไปต่อได้แล้วแต่เข้าใจว่ากฎกติกาไม่ปกติมีกับดักมากเราต้องผ่านตรงนี้และโฟกัสที่ประเทศชาติกับประชาชนว่าเราจะพัฒนาต่อไปอย่างไรเพื่อให้ต่างชาติมีความมั่นใจและเข้ามาลงทุนเมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนางสาวแพทองธารจะออกหน้าประสานหาเสียงสนับสนุนเองหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าคงต้องดูตัวเลขเป็นหลักเพราะหากไม่ถึง376เสียงก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หากคิดว่าตนมีประโยชน์ตรงไหนตนก็พร้อมช่วยแต่ถึงอย่างไรวันพรุ่งนี้เราก็เต็มที่ในการโหวตให้กับนายพิธาก็ขอให้มองทีละขั้นเนื่องจากไม่ทราบจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อถามถึงกระแสข่าวส.ส.พรรคกว่า30คนไปพูดคุยกับกลุ่มรัฐบาลเดิมนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตนมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเรื่องงูเห่านั้นไม่ใช่แต่ไม่ทราบเรื่องตื้นลึกหนาบางว่าคุยอะไรกันไว้บ้างแต่จากการพูดคุยส.ส.ในพรรคมันไม่ใช่แบบนั้นและมั่นใจในตัวส.ส.พรรคเพื่อไทย